بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ของเล่นยังไม่ได้กดขอความสติความเมตตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพี่น้องที่ร่วมรับชมทางบ้านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนานะครับซึ่งเราได้นัดกันนะครับเป็นวันนี้นะครับในการที่จะอธิบายถึงเรื่องราวที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะคุยกันย้อนยุคกันไปยังความเข้าใจถึงบรรพชนยุคสลับนะครับในหัวข้อวันนี้ที่เราตั้งกันมาเนี่ยนะครับมุสลิมนะครับบรรทัดสลับจากบรรพชนยุคสลับนะครับคือเป็นหัวข้อที่เราตั้งมาเพื่อสร้างความเข้าใจในจุดยืนของเราในปัจจุบันที่เราเนี่ยควรจะวางตัวอย่างไรที่จะได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ก็คือเราต้องปฏิบัติตามบุคคลที่ได้รับความสำเร็จนะครับแล้วคนที่ได้รับความสำเร็จที่ดีเลิศแล้วก็ประเสริฐที่สุดก็คือคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้การันตีประกันเอาไว้ในอายะห์กุรอานกุมตุมคอยอรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบิลมาอรูฟวะตันฮาวนะอะนิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุมตุมคอยอรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือกลุ่มชนที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือว่าถูกให้กำเนิดขึ้นมาเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดต่อมวลมนุษยชาติกลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ฉายานามว่าเป็นตออิฟะตุนนอซูเราะห์เป็นกลุ่มชนที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับความสำเร็จนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกลุ่มชนที่ดีเลิศที่ดีที่สุดเลยในบรรดามวลมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาฉะนั้นกลุ่มก่อนหน้านี้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนอซารอหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่รู้จักซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาไม่ได้อยู่ในยุคที่จะได้รับรู้ถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เราคือกลุ่มชนที่มาหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกลุ่มชนที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของความสำเร็จได้เห็นถึงชีวประวัติที่สวยงามของพวกเขามันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเป็นหะดีษกุดซีเป็นหะดีษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ยกตัวอย่างนะครับว่าพระองค์เนี่ยได้จ้างลูกจ้างยกตัวอย่างนะเป็นเปรียบเสมือนการจ้างลูกจ้างให้มาทำงานชิ้นหนึ่งโดยที่จะให้รางวัลเนี่ยตอนนะครับให้รางวัลเนี่ยก็คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาก1กิรอต1กิรอตก็คือเป็นสมบัติที่มหึมามโหฬารเลยแต่ว่าจะต้องทำงานให้เสร็จภายในวันนึงก็ปรากฏว่าลูกจ้างกลุ่มชนแรกเนี่ยเปรียบดังกลุ่มชนยิวกลุ่มชนนี้นะครับก็ได้รับข้อเสนอแล้วก็ได้ทำงานพอทำมาได้ถึงตอนกลางวันปรากฏว่าเกิดความร้อนแล้วก็คือเกิดความยากลำบากก็เลยขอยกเลิกในการจ้างนะครับกลุ่มชนยิวก็ไม่สามารถทำตามสัญญาที่เขามีให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้สุดท้ายค่าจ้างทั้งหมดเขาก็ไม่ได้รับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงเลือกกลุ่มชนใหม่นะครับก็คือกลุ่มชนนะซอรอให้มาทำงานให้มาทำหน้าที่นะครับโดยที่จะให้ค่าจ้าง2เท่าด้วยกันนะครับก็คือให้สำหรับกลุ่มชนแรกและกลุ่มชนที่2นะครับก็ปรากฏว่าพอไปถึงตอนเย็นนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวอากาศทำให้กลุ่มชนที่2เนี่ยไม่สามารถทำงานได้สำเร็จนะครับก็เลยขอยกเลิกในการทำงานก็ปรากฏว่ารางวัลก็ไม่ได้ค่าจ้างก็ไม่ได้เลย
เปรียบเสมือนดังพวกนัสรอที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามาอยู่บนโลกดุนยานี้แล้วก็สัญญาว่าเขาจะได้รับความสำเร็จถ้าว่าเขาอดทนอีกนิดนึงถ้าเขาว่าอดทนและรักษาจุดยืนรักษาคำสอนโดยที่ไม่มีการบิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะได้รางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าเขาได้ทิ้งไปจนกระทั่งมาถึงกลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเวลาที่นบีได้รับเนี่ยหรือว่ากลุ่มชนนบีได้รับเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มชนยะฮูดีแล้วก็นัสรอโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้รางวัลถึง2เท่ารางวัลชิ้นโตรางวัลชิ้นงามที่อัลเลาะห์เคยจะให้คนก่อนหน้านี้มาแล้วแต่พวกเขาปฏิเสธและพวกเขาไม่รับอัลเลาะห์จะให้กลุ่มชนสุดท้ายคือกลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มชนนบีอุมมะห์ของท่านนบีคือกลุ่มชนที่บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประมวลไปถึงทุกคนที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยนะครับทีนี้กลุ่มชนท่านนบีเนี่ยนะครับก็คือพวกเราด้วยนะครับที่เป็นกลุ่มชนที่มาหลังจากท่านนบีแต่นี้กลุ่มชนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าได้รับความสำเร็จแล้วก็เป็นประชาชาติเป็นกลุ่มชนที่ดีเลิศที่สุดคือซอฮาบะห์แล้วบุคคลที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์และตลอดจนบุคคลที่ปฏิบัติตามผู้ที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์นั่นจะถูกรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกดุนยานี้และได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกลุ่มของท่านนบีมุฮัมมัดแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ร่วมกับกลุ่มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่ว่าเงื่อนไขเดียวก็คือการมุตาบะอะห์การปฏิบัติตามบุคคลที่อยู่ในยุคสลับนั่นเองในหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุนกุรูนหรือว่าคอยรุนนาสกอรนีกลุ่มชนหรือว่าศตวรรษที่ดีสุดในยุคสมัยที่ดีสุดของบรรดามนุษยชาติก็คือสมัยของฉันสมัยของใครสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมัลละดีนะยะลูนะฮุมซุมมัลละดีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็ถัดไปหลังจากนั้นก็ถัดไปหะดีษพวกเนี้ยพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันมาเยอะแม้กระทั่งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่าสตัฟตาริกุอะลาอุมมะตีกลุ่มชนหรือว่าประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกออกไปเป็น73จำพวกซะลาซะวะซะบะอีนฟิรกะกุลลุฮาฟินนาร์อิลลาฟิรกะตันวาฮิดะทุกกลุ่มชนเนี่ยจะลงนรกหมดเลยเว้นเสียแต่กลุ่มชนเดียวที่จะได้รอดพ้นและได้เข้าสวรรค์ขออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาคือดังกล่าวนี้คือมาเน้นย้ำมาบอกพวกเราว่าคนที่ดีที่สุดหรือคนที่เราต้องปฏิบัติตามมากที่สุดคือกลุ่มชนของท่านนบีก็คือบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาบุคคลที่ตามซอฮาบะห์นักวิชาการหรือบรรดาอุลามะเขาก็เลยสรุปมาว่าฉะนั้นกลุ่มชนที่เราควรจะปฏิบัติตามก็คือกลุ่มชนซะลัฟนั่นเองคำว่าซะลัฟถูกนำเข้ามาใช้เพื่อตีกรอบในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของอิบาดะห์และในเรื่องของมุอามะลาตในภาคของสังคมในความที่เราต้องอาศัยอยู่กับบรรดาผู้คนทั้งหลายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านวันนี้ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างอ้างสลับต่างคนต่างกำลังการันตีในแนวทางของตัวเองว่าฉันนี่แหละคือสลับกลุ่มชนของฉันนี่คือสลับพวกเรานี่คือสลับพวกเรานี่คือกลุ่มที่รอดพ้นพวกท่านคือกลุ่มที่ไม่รอดพ้นยกอายะห์กุรอานยกหะดีษของท่านนบียกทุกอย่างแต่มันจริงหรือไม่อย่างไรที่แนวทางความเชื่ออะกีดะห์แนวทางอิบาดะห์แม้กระทั่งมารยาทจะมีความสอดคล้องตรงกับสิ่งที่นบีได้สอนและบรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดและบรรดาตะบีอีนได้ปฏิบัติตามหรือไม่เรื่องนี้คือเราต้องมาคุยกันเยอะต้องมาคุยกันมากๆเพราะว่าคำว่าสลับไม่ใช่เป็นคำที่ใครขโมยมาใช้สมมติในยุคสมัยทุกสมัยเนี่ยมันเวลาผ่านมาแล้วมีกลุ่มชนหนึ่งได้ไปยินเรื่องสลับมาได้ไปเอาเรื่องสลับมาแล้วก็เอาคำว่าสลับมาใช้โดยการว่าเนี่ยกลุ่มชนฉันเนี่ยเอาคำนี้มาก่อนเพื่อนเลยคนที่มาหลังจากนี้คือไม่ได้จะเอาคำนี้ไปใช้ไม่ได้นอกจากจะต้องมาเป็นพวกเป็นพรรคของฉันเท่านั้นสลับไม่ใช่แบบนั้นสลับไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อสลับไม่ใช่ชื่อกลุ่มอ้างการอ้างกลุ่มการอ้างพรรคการอ้างพวกไม่ใช่แต่สลับคือมันฮัจสลับคือหลักสูตรสลับคือแนวทาง
คือแนวทางที่ใครปฏิบัติถึงแม้จะอยู่คนเดียวก็อยู่ในจะมัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดว่าเราแค่นะวะฮดะถึงแม้ว่าจะคนเดียวเพียงลำพังแต่ยืนบนอะกีดะห์เดียวกับบรรดาซะลัฟยืนบนอิบาดะห์เดียวกับบรรดาซะลัฟยืนบนการอยู่ร่วมสังคมมุอามะลาตแบบซะลัฟนั่นก็คือซะลัฟนั่นก็คือญะมาอะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลูซูมุญญะมาอะห์พวกท่านทั้งหลายจงยึดญะมาอะห์จงยึดญะมาอะห์จงยึดกลุ่มชนนี้ให้ดีญะมาอะห์ที่เรากล่าวนะคืออุมมะห์ของท่านนบีญะมาอะห์ที่เรากล่าวคือซอฮาบะห์ของท่านนบีญะมาอะห์ที่เรากล่าวคือคนที่ติดตามท่านนบีและติดตามปฏิบัติตามบรรดาซอฮาบะห์อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นั่นคือญะมาอะห์ฟะมันรอกิบะอันญะมาอะห์วะฟารอกะฮาใครก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะออกจากญะมาอะห์หรือใครก็ตามที่พยายามทำตัวแตกแยกออกไปจากญะมาอะห์ฟะกอดคอละอะลิฟกะตันอิสลามิมินอุนุกิฮิก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ถอดห่วงที่จะผูกตัวเขากับญะมาอะห์ออกและเดินเหมือนแกะหลงทางที่เดินหลงฝูงและสุดท้ายก็ถูกหมาป่าเข้ามาย่ำยีมากัดกินและหลงทางทำให้คนอื่นหลงทางได้ด้วยฉะนั้นการตามญะมาอะห์หรือว่าการตามซะลัฟหรือว่าการตามกลุ่มชนที่ดีสุดไม่ใช่แค่อวดอ้างเพียงแค่กลุ่มของฉันชื่อซะลัฟหรือฉันชื่อมันฮัสซะลัฟหรือเรียกตัวเองว่าซะลาฟีแต่จริงๆแล้วคืออยู่บนอะกีดะห์เดียวกับคนในยุคซะลัฟจริงๆแล้วคือยืนอยู่บนอิบาดะห์ความเข้าใจอิบาดะห์แบบคนซะลัฟจริงๆแล้วคือยืนอยู่ในการใช้ชีวิตสังคมแบบซะลัฟเราก็ต้องมาดูกันว่าไอ้อะกีดะห์แบบซะลัฟเนี่ยเป็นยังไงอะกีดะห์ที่ซะลัฟเขาอยู่กันน่ะคืออะไรในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยบรรดาสอนสั่งบรรดาซอฮาบะห์ตลอดระยะเวลา23ปี23ปีนบีเนี่ยปลูกฝังเรื่องเตาฮีดไม่ใช่แค่13ปีนะ23ปีนบีน่ะปลูกฝังเรื่องเตาฮีดจะเน้นหนักในช่วง10ปีแรก13ปีแรกของการดะวะอิสลามให้ผู้คนรู้จักเตาฮีดให้มีรากฐานในการเข้าใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะในเรื่องของกอฎอกอดัรในเรื่องของกอฎอกอดัรนี่ถือว่าสิ่งสำคัญมากในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้บ่าวอย่างเรารู้ว่าความสามารถของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างทำให้บ่าวอย่างเราเนี่ยเข้าใจถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ทำให้บ่าวอย่างเราเนี่ยรู้ว่าความคิดใช่ความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ที่มีกับเรานี่คืออะไรทำให้เราบ่าวอย่างเราเนี่ยมีการไว้ใจในการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะของอัลลอฮ์นบีปลูกฝังจนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยตกผลึกความเข้าใจและความรู้ไม่มีสิ่งใดในยุคซอฮาบะห์ที่มีการแปลกปลอมปนเปื้อนหรือมีสิ่งอื่นเข้ามาผสมผสานเลยเพราะเป็นอิสลามอันบริสุทธิ์จริงๆแต่ต่อมาฟังให้ดีนะครับจุดที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของอิสลามมันเกิดขึ้นตอนไหนและสิ่งใดคือสาเหตุที่ทำให้อะกีดะห์ที่ผิดต่อหลักการหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่อยๆคืบคลานเข้ามาสู่อิสลามตอนไหนรู้ไหมเรารู้จักคำว่าบิดอะห์เรารู้จักคำว่าชิริกแล้วเรารู้จักคำว่าแตกแยกไหมคำว่าแตกแยกการแบ่งพรรคแบ่งพวกเนี่ยแหละคือจุดสำคัญบิดอะห์เนี่ยคือเรื่องใหญ่เรื่องชีริกนี่คือเรื่องใหญ่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่กลัวหรอกบรรดาซอฮาบะห์จะทำชีริกใหญ่เนี่ยไม่กลัวนบีเนี่ยกลัวบรรดาซอฮาบะห์จะทำชีริกเล็กนบีก็สอนจนกระทั่งซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีละเรื่องโอ้อวดนบีก็บอกว่ามาอานาอัชชาอะลัยกุมฉันเนี่ยไม่กลัวพวกท่านเลยอัลฟักรอฉันไม่กลัวพวกท่านจะกลัวความยากจนแต่ฉันกลัวว่าพวกท่านนั้นจะแข่งขันในโลกดุนยานบีก็สอนจนบรรดาซอฮาบะห์เป็นสมถะและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออาคิเราะห์ได้นบีสอนบรรดาซอฮาบะห์แต่มีสิ่งหนึ่งที่นบีขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์เนี่ยไม่รับนั่นคือขอให้มุสลิมเป็นเอกภาพขอให้มุสลิมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอให้มุสลิมนั้นมีความปรองดองกัน
แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ตอบรับดุอาของท่านนบีในต้นนี้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มุสลิมหลายคนมองข้ามไปนะครับมุ่งเน้นไปในเรื่องของบิดอะห์มุ่งเน้นไปในเรื่องของชิริกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างเป็นญะมาอะห์เดียวกันนั่นคือสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าบิดอะห์จะไม่เกิดหากว่ามุสลิมเป็นญะมาอะห์เดียวกันและมุสลิมจะไม่สามารถเป็นญะมาอะห์เดียวกันหากปราศจากการสอนเตาฮีดการสอนอะกีดะห์เพราะในโลกดุนยาเนี่ยทุกอย่างจะแตกแยกออกจากกันจะมีความขัดแย้งกันยกเว้นอยู่เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือเรื่องอะกีดะห์เป็นจุดเดียวในโลกดุนยาที่เราต้องเรียกให้คนมารวมกันให้ได้ถึงจะสร้างญะมาอะห์ได้เตาฮีดในเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่มีต่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่มีใครเนี่ยขัดแย้งกันเลยไม่มีถ้าเป็นเรื่องของอิบาดะห์นี่ขัดแย้งกันมีความเข้าใจที่ต่างกันแต่เรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ต่างกันคำเดียวที่พวกเราใช้คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คำเนี้ยเราต้องเรียกร้องให้คนสู่คำเนี้ยและจะเป็นญะมาอะห์เดียวกันทีนี้ในสมัยท่านนบีเนี่ยไม่มีการแตกแยกเริ่มมีการแตกแยกคือยุคสมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานจำให้ดีนะครับผมจะเล่าถึงประวัติศาสตร์นิดนึงพอมาถึงยุคของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านถูกสังหารในบ้านของตัวเองมุสลิมต่างพากันเกิดการทะเลาะเกิดการแตกแยกกันแล้วในช่วงเวลานั้นเองกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนแรกริเริ่มของบิดอะห์ของชิริกของหลายๆเรื่องคือกลุ่มคอวาริชกลุ่มคอวาริชเป็นกลุ่มชนแรกที่ทำให้อิสลามนั้นมีบิดอะห์และก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกลุ่มคอวาริชมีหลักอะกีดะห์และหลักความเชื่อว่ามุสลิมที่ทำบาปใหญ่ตกนรกมุสลิมที่ขัดแย้งต่อหลักการโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจตกนรกหมดเลยตามความคิดของเขาเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบตะลาเขายกอายะห์กุรอานอัลลอฮฺสุบตะลากล่าวว่าฟะมัลลัมยะฮ์กุมบิมาอังซัลลัลลอฮฺฟะอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนใครก็ตามที่ไม่ใช้ในกฎหมายของอัลลอฮฺสุบตะลามาตัดสินคนคนนั้นกลุ่มชนเหล่านั้นเป็นกาเฟรนี่คือความคิดของคอวาริชสร้างความแตกแยกก่อนเลยคือมาสอนคนน่ะว่าไอ้คนที่ทำบาปแบบเนี้ยเป็นกาเฟรไอ้คนที่ไม่เอาหลักการของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาแบบนี้เป็นกาเฟรไอ้คนที่อยู่ในสถานะนี้เป็นกาเฟรให้สถานะคนที่เป็นมุสลิมเป็นกาเฟรให้สถานะมูอาวิยะห์เป็นกาเฟรให้สถานะท่านอาลีเป็นกาเฟรให้สถานะกลุ่มชนที่เป็นซอฮาบะห์เป็นกาเฟรนั่นคือคอวาริชคอวาริชพอคอวาริชมาสอนแบบนี้เกิดความแตกแยกเกิดการต่อสู้กันกลุ่มบิดอะห์เริ่มขึ้นมาละชีอะห์เริ่มมาชีอะห์เริ่มตามมาชีอะห์ตามมาคอวาริชมามีกอดารียะห์มากอดารียะห์มุรจิอะห์มาคอวาริชเนี่ยเขาบอกว่าคนนู้นเป็นกาเฟรใช่ไหมมันมีกลุ่มมาตอบโต้พวกคอวาริชคือกลุ่มมุรจิอะห์มุรจิอะห์บอกไม่เป็นกาเฟรกาเฟตคนที่จะเป็นกาเฟตคนที่จะเป็นคนผิดเนี่ยแต่หัวใจเขามีอีมานเนี่ยคือศรัทธา 100% มุรจิอะห์ออกมามุรจิอะห์คือกลุ่มชนที่แยกอีมานแยกอีมานแยกความเชื่อออกจากการกระทําแยกความเชื่อออกจากการกระทําคือทําอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ตกเป็นกาเฟตหรอกถ้าหากว่าใจเขามีอีมานแล้วก็เลยเถิดไปจงให้สถานะว่าเป็นมุสลิมที่มีอีมาน 100% ฉะนั้นคนที่มีความผิดในหลักการศาสนาก็ยังเป็นผู้ที่มีอีหม่าน 100% ก็กลายเป็นกลุ่มมุรจิอะห์กลุ่มนี้ทำให้เกิดบิดอะห์ขึ้นมาเพราะอะไรมะใครทำอะไรก็ได้อย่าไปว่าเขาเพราะใจเขามีอีหม่านใครจะทำอีซีกูโบใครจะทำเมาลิดนบีใครจะทำอะไรก็ได้รู้เหรอว่าใจเขาเป็นยังไงนะรู้เหรอนี่กลุ่มชนนี้คือกลุ่มมุรจิอะห์เกิดขึ้นมาเพราะไปต่อโต้กับคอวาลิที่บอกว่าคนเป็นกาเฟรกลุ่มคนนี้ก็จะออกมาตอบโต้ว่าไม่เป็นกาเฟรจริงๆเขาสมบูรณ์ 100% จนกระทั่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยมันก็เลยเถิดทั้งคู่พอเลยเถิดทั้งคู่แล้วมันก็มีกลุ่มที่เข้ามาพูดถึงการกระทำของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รู้อนาคตการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาเป็นกอดารียะห์พอหลังจากกอดารียะห์ก็มาเป็นญิบรียะห์ญิบรียะห์ก็ไปตอบโต้กอดารียะห์ไม่แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้รู้อนาคตอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดเราหมดแล้วเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วคือตอบโต้กันไปตอบโต้กันมากลายเป็นกลุ่มกลายเป็นก้อนเกิดจากอะไร
เกิดจากการสูญเสียญะมาอะห์ตั้งแต่แรกเกิดจากการสูญเสียญะมาอะห์ตั้งแต่แรกแล้วผู้คนเนี่ยไม่ไปติดตามญะมาอะห์ของท่านนบีไม่ไปติดตามซอฮาบะห์ท่านนบีไปเอาหลักความคิดของตัวเองไปเอาเหตุผลตรรกะของตัวเองมาเป็นที่ตั้งจึงเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากมายและดูนะครับหลังจากที่เลยเถิดจากการกระทำของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีการทะเลาะกันวิวาทกันพิพาทกันมีการตอบโต้กันในยุคของตาบีอีนในเรื่องของกอดารียะในเรื่องของเจบรียะกอดารียะบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รู้อนาคตอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รู้จนกว่าบ่าวจะทำนั้นอัลลอฮ์ถึงรู้ฉะนั้นไม่มีการกำหนดใดๆสิ้นในอนาคตเจบรียะบอกไม่อัลลอฮ์กำหนดหมดเลยโดยเราไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วใครเป็นชาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดหมดแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราไปตามที่อัลลอฮ์บอกผิดทั้งคู่เลยเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยเถิดมาจนกระทั่งเข้าสู่ลักษณะนามของอัลเลาะห์ตัวของอัลเลาะห์ได้เลยพอหลังจากยุคสมัยผ่านไปไม่นานมีกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาคือกลุ่มยามียะห์มาจากยามนุซัฟฟานที่อ่านกุรอานแล้วไปเจอมือของอัลเลาะห์ไปเจอใบหน้าของอัลเลาะห์ไปเจอไอ้นู่นไปเจอไอ้นี่ของอัลเลาะห์แต่ไม่เข้าใจพออ่านไม่เข้าใจเนี่ยไม่ไปหาบรรดาอุลามะห์ที่อยู่บนความเชื่อเดียวกับบรรดาซอฮาบะห์แต่ดันไปตอบโต้กับพวกซุนนียะห์พวกซุนนียะคืออะไรครับกลุ่มชนที่มาจากอินเดียใช้ปรัชญาทางความคิดมาโต้กันว่าอัลลอฮ์มีจริงไหมมีเนี่ยมีมือมีหน้ามีนู่นมีนี่คือตัวยะมุลุสวานเนี่ยตอบไปด้วยกับอายะห์กุรอานแต่ว่าบรรดาพวกซุนนียะถามว่าไอ้มือมีหน้าเนี่ยเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมเคยสัมผัสอัลลอฮ์ไหมเคยได้กินอัลลอฮ์ไหมปรากฏว่าตอบไม่ได้ยะมุลุสวานตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้เกิดความสงสัยตกลงแล้วอัลลอฮ์เนี่ยมีจริงไหมไม่ละหมาดไป40วันเพราะสงสัยว่าอัลลอฮ์มีจริงไหมถามว่าจริงเนี่ยอย่างเนี้ยนบีสอนให้ลูซูมุญญะมาอะให้กลับไปสู่ญะมาอะห์ญะมาอะห์คือกลุ่มไหนอะคือกลุ่มบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มตะบีอีนกลุ่มที่มีความรู้เดียวกันกับยุคสมัยท่านนบีเขาไม่กลับยะมุลุสวาไม่กลับใช้ปัญญาคิดใช้ปัญญาใช้ตรรกะปฏิเสธคุณลักษณะของอัลเลาะห์ปฏิเสธนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโยนกุรอานทิ้งเลยแล้วก็ข้ออีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาคือมุอ์ตะซิละมุอ์ตะซิละก็มีแนวความคิดคือปฏิเสธลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ยืนยันในพระนามของพระองค์ปฏิเสธคุณลักษณะที่ไม่กินกับปัญญาเนี่ยปฏิเสธหมดเลยคือปฏิเสธพระเจ้าโดยการปฏิเสธนามของอัลเลาะห์น่ากลัวนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยมีตัวตนยกตัวอย่างเราจะได้เห็นภาพว่ามันน่ากลัวยังไงสมมุติว่าผมมีตัวตนเป็นคนที่ดูแลโรงเรียนนี้อยู่ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งไปบอกโดยที่บอกผิดนะอาจารย์ดำเนี่ยตัวสูงรอมันใช่ผมไหมไม่ใช่ไปบอกคุณลักษณะผิดมันก็ไม่ใช่ผมแล้วและอัลลอฮฺสุบตะลาบอกในอายะกุรอานบอกในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพระองค์ทรงมีลักษณะแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้ตามปัญญาของตัวเองอัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนั้นใครไปพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเนี้ยกลุ่มยะฮ์มุนุซอฟฟานกับกลุ่มมุอ์ตะซิลียะห์มุอ์ตะซิลียะห์เนี่ยปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาอุลามะก็ต่อสู้กันมาแล้วก็ให้สถานะเป็นกาเฟรกันมาเลยทีนี้การให้สถานะของบรรดาอุลามะในยุคสลับเนี่ยเช่นอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่บอกว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นกาเฟรใครก็ตามที่มีความเชื่อแบบยามนุสวานเป็นกาเฟรใครก็ตามที่อะไรครับที่มีลักษณะในการปฏิเสธคุณลักษณะของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาเป็นกาเฟรคือตัวท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยตอบโต้แต่ทำไมรู้ไหมครับตัวท่านก็แยกแยะระหว่างผู้ที่ตอบโต้ลักษณะลำดับการตอบโต้บางคนเนี่ยไม่ถึงขั้นเป็นกาเฟรถึงมีความเชื่อแบบนี้ก็ตามเพราะว่ามีความเชื่อแบบนี้บางทีมาจากพ่อแม่หรือเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยจนกระทั่งบรรดาอุลามะบอกว่าคนคนหนึ่งจะตกเป็นกาเฟรได้ต้องมีหลักฐานเนี่ยไปยืนยันกับเขาชัดเจนและมีการดื้อดึงชัดเจนคนคนนั้นถึงเป็นกาเฟรอย่างในยุคของท่านอาห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยคอลิฟะห์ที่เป็นมุอ์ตะซิละห์เนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าคอลิฟะห์คนนั้นเป็นกาเฟรละหมาดตามไม่ได้นะท่านก็ยังอนุญาตให้มุสลิมละหมาดตามคอลิฟะห์คนนั้นได้ถ
ถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างก็ตามฉะนั้นบรรดาอุลามะในอดีตเนี่ยบรรดาอุลามะยุสลับเนี่ยในอะกีดะห์ของเขาเนี่ยเขาจะมีอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์ในขณะเดียวกันน่ะในการให้สถานะคนเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นแบบควาริซคนนี้เป็นกาเฟรคนนู้นเป็นกาเฟรคนนั้นเป็นอย่างนั้นและเขาก็จะไม่มีลักษณะแบบมุรจิอะห์ไม่พูดไม่บอกไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกแต่อุลามะในยุคสลับเขาให้เขาจะมีจุดยืนที่เป็นอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างชัดเจนเลยคือจะให้สถานะกาเฟรด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทําให้สถานะคนทำบิดอะห์ด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำแต่สำหรับการเจาะจงและจะบอกว่าใครเป็นชาวนรกในสวรรค์เนี่ยไม่มีเขาไม่ทำอามัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยเขาไม่ทำและเช่นเดียวกันพอหลุดออกมาก็เป็นกลุ่มอัชอะรอที่หลุดออกมาจากมุตะซิละห์คือกลุ่มอัชอะรออัชอะรออุลามะซุนนะห์อุลามะซะลัฟอุลามะที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครให้สถานะเป็นกาเฟรเลยสักคนไม่มีเขาไม่ให้สถานะอาชัยอิรอเหมือนกับมุตะซิละห์เหมือนกับยามียะห์เพราะอะไรเพราะอาชัยอิรอไม่ได้ปฏิเสธคุณลักษณะของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาในขั้นพื้นฐานแต่เขาทำการตะวีลและเขาทำการตะฮรีฟคือเขาเปลี่ยนความหมายเขาเปลี่ยนแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธตัวกุรอานหรือปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างชัดเจนเขาไม่ตีความอาชัยรอคือเขาไม่กล้าตีความเขาไม่พิเศษเขาไม่ตีความหรือจะตีความก็ตีความไปในสัดส่วนที่เป็นอะไรเป็นพลังอำนาจของรอซูลุลลอฮ์แต่ละเป็นในส่วนของอัลลอฮ์ไม่ใช่ตีความไปเป็นมนุษย์แต่ตีความไปเป็นในสัดส่วนของรอซูลุลลอฮ์อีกในมุมหนึ่งอีกในยะหนึ่งฉะนั้นอุลามะซุนนะห์เนี่ยเขาจะไม่สถานะกาเฟรกับกลุ่มชนที่เป็นอาชัยรอหรือมีความเชื่อแบบอาชัยรอไปดูได้ทีนี้อาชัยรอดเนี่ยมาทีหลังไม่ได้มาก่อนอิหม่ามฮานาฟีไม่ได้มาก่อนอิหม่ามมาลิกไม่ได้มาก่อนอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลถ้าเราเนี่ยไปเอาคำฟัตวาจากอิหม่ามฮานาฟีเอาคำฟัตวาจากอิหม่ามมาลิกเอาคำฟัตวาจากอิหม่ามชาฟีอีเอาคำฟัตวาจากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยมาใส่อาชัยรอดที่เพิ่งจะมาในยุคหลังเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าสี่มัธยมนี่เขาพูดถึงยามียะเขาพูดถึงมุตะซิละห์เขาพูดถึงบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธคุณลักษณะของรอซูลุลลอฮ์อย่างชัดเจนแต่อาชัยรอดนี่ไม่ใช่เราก็ต้องมาดูอุลามะที่เป็นอุลามะซุนนะห์ที่ให้คำนิยามกับอาชัยรอดหรือว่าตัดสินอาชัยรอดตกลงแล้วเนี่ยอุลามะในยุคหลังเนี่ยเขาให้สถานะอาชัยรอดเป็นมุสลิมหรือไม่ปรากฏว่าทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครตัดสินหรือไม่มีใครฟัตวาว่าอาชัยรอบเป็นกาเฟรไม่มีไปดูเชคมิมบาสไปดูเชคอุไซมีนไปดูเชคคุณอิสลามอิสลามนูตัยมียะไปดูเชคอัลบานีไปดูเชคซอลเลฟฟาวซานไปดูบรรดาอุลามะที่มีชื่อเสียงไม่มีใครให้สถานะอาชัยรอบเป็นกาเฟรไม่มีและไอ้กลุ่มคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นซะลัฟปกป้องซะลัฟแล้วก็บอกอาชัยรอเป็นกาเฟรมันใช่ไหมไม่ตรงมันฮัสซะลัฟไม่ตรงในเรื่องของอะกีดะห์มันฮัสซะลัฟไม่ตรงกับบรรดาอุลามะแล้วก็อ้างว่าเป็นซะลัฟไม่ใช่ใครๆก็อ้างได้คนบิดอะห์ก็อ้างได้คนทำบิดอะห์กูโบก็อ้างได้ผมเป็นซะลัฟใครๆก็พูดได้แต่ว่าซะลัฟจริงไม่จริงเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อของคุณมันฮัจญ์ของคุณและการให้คำนิยามของคุณเราบรรดาอุลามะอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาไม่ทำตัวเหมือนคอวาริจที่ให้คนนู้นเป็นกาเฟรคนนั้นเป็นกาเฟรคนนี้เป็นกาเฟร 80% เป็นกาเฟรหนุนไม่มีอุลามะอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาไม่มีพฤติกรรมนี้ในขณะเดียวกันอุลามะอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาไม่มีพฤติกรรมแบบมุรจิอะห์มุรจิอะห์คือไม่พูดเงียบเพราะว่าจะวัดกันในใจอย่างเดียววัดอีหม่านในใจการกระทำไม่พูดนี่คืออุลามะแบบมุรจิอะห์เขามีลักษณะแบบนั้น
แต่อัลลุซุนนะวัลญะมาอะห์เขาชี้แจงเอ้าในเมื่ออาชัยรอเขามีความผิดในด้านไหนในเรื่องการตะวีดแล้วก็มาคุยกันว่าคุณจะผิดตะวีดยังไงคุณเนี่ยยังเป็นมุสลิมยังเป็นพี่น้องมุสลิมอยู่สถานะของคุณก็คือมุสลิมเราก็มาคุยกันละหมาดตามกันได้ถ้าหากว่าเราต้องละหมาดตามกันถ้าหากว่าเราต้องให้สลามกันทะละวะเราเจอกันก็ต้องคุยกันได้คุณไม่ใช่คนกาเฟตนี่คืออัลลุซุนนะวัลญะมาอะห์เขามองกันอย่างนี้นี่คือในเรื่องของอากีดะห์เอาเช็คสิว่าเรามีลักษณะแบบเดียวกับเขาไหมเรามีลักษณะแบบเดียวกับบรรดาอุลามะไหมอุลามะที่อยู่บนแนวทางสลับไหมเช็คหน่อยเช็คตัวเราหน่อยเรื่องของอากีดะห์เนี่ยต่อไปมาในเรื่องของอิบาดัตในเรื่องของการปฏิบัติจุดยืนของบรรดาอุลามะสลับในการปฏิบัติคือเขาจะผ่อนปรนถ้าหากว่าสิ่งนั้นมีที่มาและที่ไปจากบรรดาอุลามะในยุคสลับคือบางทีเนี่ยเราเป็นผู้รู้เนี่ยถ้าเราสอนคนถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างละเอียดเนี่ยเวลาไปสอนคนเราอาจจะทำให้เกิดความมั่วซั่วได้ผู้รู้อย่างในเรื่องของอิบาดะห์ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าประเด็นขัดแย้งเนี่ยเขาขัดแย้งกันในจุดไหนต้องเข้าใจด้วยนะอุลามะอย่างในยุคสมัยใหม่เนี่ยคือจะไปสอนคนให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันขัดแย้งเกิดขึ้นในจุดไหนเพราะบรรดาอุลามะเขาสรุปมาแล้วว่าการขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาจากหลายๆจุดด้วยกันเราจะได้ประคับประคองกันไปถูกจุดเช่นขัดแย้งกันในเรื่องของสายรายงานหะดีษอย่างเช่นดูอากูนูไม่กูนูเนี่ยจากกูนูไม่กูนูมาชาฟีเขาบอกว่ากูนูเนี่ยคือซุนนะของท่านนบีแต่บรรดาสามมัซฮับบอกไม่กูนูเขาขัดแย้งกันตรงไหนเขาไม่ได้ไปขัดแย้งกันตรงนบีทำไม่ทำแล้วนะตรงนี้เขาขัดแย้งกันตรงที่สายรายงานเนี่ยที่อิหม่ามชาฟีอ้างเนี่ยถูกหรือผิดแค่นั้นเองตัวอิหม่ามชาฟีเขาเชื่อมั่นในสายรายงานที่เขานำมาเนี่ยคือถูกมุมมองของอิหม่ามชาฟีคือถูกแต่ในบรรดาอุลามะเนี่ยเขาไปเห็นอิลละไปเห็นข้อบกพร่องสายรายงานไปเห็นบางอย่างที่เป็นมุอัลไปเห็นบางอย่างที่ทำให้สายรายงานนั้นตกไปไม่สามารถจะเอามานำใช้ในการปฏิบัติหรือในการตัดสินได้แสดงว่าขัดแย้งกันตรงไหนขัดแย้งกันตรงสายรายงานเราก็ต้องพูดคุยว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสายรายงานแต่ถ้าหากว่าขัดแย้งกันในความเข้าใจของซอฮาบะห์ต่างกันก็ต้องไปพูดกันเรื่องนั้นเช่นซอฮาบะห์เขามีความเข้าใจต่างกันในเรื่องอะไรรู้มั้ยเรื่องการมีเฮจมีประจำเดือนการความสะอาดของเฮจเนี่ยหรือว่าการของอิดดาเนี่ยเขาขัดแย้งกันต่างกันเพราะว่าในอายะห์กุรอานเนี่ยเขาใช้คำว่าฟะลาซะกุรุ3อะไร3สะอาดไอ้คำว่า3สะอาดเนี่ยกุรุเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบางคนเขาบอกว่าสะอาดตัวนี้หมายถึงสะอาดจากเฮจสะอาดแล้วจากเฮจครั้งที่3อีกทัศนะหนึ่งของบรรดาอุลามะห์ของบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามันไม่ใช่สะอาดจากเฮจแต่มันเป็นตัวเฮจเลยคือตัวเลือดเลยนับกันตัวเลือดเลยก็เขาไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องสายรายงานแต่เขาขัดแย้งกันบนความเข้าใจของซอฮาบะห์ที่ต่างกันแล้วก็ต้องไปดูความขัดแย้งบางอย่างเป็นความขัดแย้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคของบรรดาอิหม่ามทั้ง4คนก็เป็นความขัดแย้งที่เราก็ต้องไปดูฉะนั้นความขัดแย้งบางอย่างก็เกิดขึ้นจากความหมายของคําในอายะห์กุรอานที่เกิดความเข้าใจต่างกันก็ต้องไปดูคือเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้สอนเนี่ยที่พยายามจะสอนให้คนอยู่บนมันฮัสลับบนแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้รู้ให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจว่าอะไรคือความขัดแย้งที่เราสามารถจะยอมความกันได้อะไรคือความสามารถขัดแย้งที่เราไม่สามารถจะยอมความกันได้ ในเรื่องของอิบาดัตก็สำคัญพี่น้องถ้าหากว่าเราเอาใครไม่รู้มาสอนไม่เข้าใจในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของอะไรที่มันสามารถผ่อนปลนอะไรสามารถที่มันจะยอมความกันได้นะมันจะทำให้สังคมของเราเนี่ยละสำละสายและเกิดความเสียหายเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เลวที่สุดเนี่ยคือใครอิมมะห์มุดิลลีนคือบรรดาผู้รู้ที่พาคนหลงพาคนหลงตรงไหนรู้ไหมคือเอาสิ่งที่ขัดแย้งกับบรรดายุคสลับเขาสอนกันน่ะมาสอนเอาความเข้าใจที่มันต่างจากความเข้าใจในยุคสลับมาบอกมาอธิบายนั่นแหละคือมันจะทำให้เกิดความล้มเหลวและเกิดความหลงทางกันอย่างมากมายและเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างมากมายมันเป็นผลน่ะ
คนที่ดีที่สุดในโลกคือผู้รู้ใช่ไหมอัฟดอลุนนัสคอยลุนนัสมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหลายฮะดีษอัลอาลิมุฟอกัลอาบิดแท้จริงบรรดาผู้รู้เหนือกว่าบรรดาคนปฏิบัติคือผู้รู้เนี่ยอยู่อย่างมีเกียรติดีที่สุดหลังจากนบีไปแล้วหลังจากซอฮาบะห์ไปแล้วหลังจากตะบีนไปแล้วคนที่เป็นผู้รู้นี่ถือว่าที่สุดแล้วแต่ในทางกลับกันหรือว่าในอีกด้านหนึ่งถ้าผู้รู้คนนั้นไม่มีความรู้แล้วมาสอนเนี่ยเลวที่สุดเลวที่สุดแล้วอย่าลืมนะในยุคสมัยเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเก็บความรู้การเก็บความรู้ของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้เอาความรู้ออกจากโลกนะครับแต่เอาผู้รู้เนี่ยเสียชีวิตไปจากโลกดุนยาไปและบรรดาผู้คนทําไมครับจะยึดญะฮาลคนโง่มาเป็นผู้รู้แล้วก็จะถามเขาถึงประเด็นศาสนาแล้วเขาจะอัฟตาวบีวัยหรืออิมินจะตอบโดยไม่มีความรู้และทำให้คนทะเลาะกันทำให้เกิดความแตกแยกกันทำให้เกิดการความเชื่อที่ผิดผมยกตัวอย่างอาชัยรอดเนี่ยเป็นมุสลิมไหมและถ้าเกิดมีไอ้ผู้รู้คนไหนมาสอนอาชัยรอดไม่ใช่มุสลิมอ่ะเสียหายไหมเสียหายดิเพราะเราจะไม่คุยแล้วต่อไปนี้นะถ้าเราเชื่อผู้รู้คนนั้นนะอาชัยรอดไม่สลามแล้วไม่คุยแล้วไม่ยุ่งเลยนะเพราะคุณไม่ใช่มุสลิมเสียหายและการเสียหายแบบนี้ใครจะรับผิดชอบถ้าผู้รู้ไม่มีความเข้าใจมาสอนแบบนี้ไอ้เรื่องที่บรรดาอุลามะเนี่ยเขาสามารถที่จะขัดแย้งบนหลักการบนหลักฐานที่สามารถจะเชื่อเข้าใจได้แต่มาสอนไม่ได้คุณจะไปยอมความได้ยังไงคุณต้องเอากันจนกันตั้งแตกกันพี่แตกกันน้องไปเลยเสียหายไหมเสียหายบรรดาอุลามะห์บรรดาอิมามสี่มัซฮับเนี่ยเขาขัดแย้งกันทุกเรื่องเลยนะเอาว่าเรื่องเนียดเนี่ยเรื่องการอ่านละหมาดเนี่ยเนียดตอนไหนเนียดตอนล้างมือหรือเนียดตอนล้างหน้าเอาว่าล้างมือล้างเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขารู้ว่าขัดแย้งแบบไหนที่มันยอมความกันได้มันเป็นในเรื่องของฟิกมันเป็นในเรื่องของฟุรุอะห์เขาก็อยู่กันสี่มัซฮับแบบสลามกันได้แต่เราเนี่ยนะเวลาสอนเนี่ยมันขัดแย้งไม่ได้เอาสักเรื่องก็ไม่ได้มีไหมสักเรื่องที่มันได้มีไหมที่มันขัดแย้งกันได้เนี่ยมีไหมแต่เราสอนกันให้ไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบนี้ไงแล้วบอกสลับอ้างสลับอ้างสลับในเรื่องของอิบาดัตเนี่ยในเรื่องของฟิกเนี่ยคือไม่ใช่มักง่ายนะครับคือมันจะมีลำดับของมันหน้าตำหนิสำหรับคนที่อิบาดัตโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตามใครละหมาดมาอัลลอฮุอักบัรไม่รู้ว่าเราเนี่ยตามใครและความเชื่อแบบไหนไม่รู้หน้าตำหนิอยู่ในสภาพตักลีดคือตามแบบไม่รู้เรื่องนี่หน้าตำหนิแต่ถ้าเราเรียนแล้วศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยส่วนใหญ่ในทัศนะของเขาเนี่ยจะเบี้ยวระคือด้วยกับเหตุผลทางปัญญาซะส่วนใหญ่มาฮานาฟีเวลาเขาตัดสินเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นหะดีษที่มันดออีฟมากๆเขาไม่เอาเลยฮานาฟีนะครับและเขาก็อยู่ในสถานที่มีข้อจำกัดเมืองของเขาคือเมืองกูฟาไม่ใช่มะดีนะห์ไม่ใช่มักกะห์อันนี้คืออิหม่ามฮานาฟีคือแนวทางของอิหม่ามฮานาฟีถ้าเป็นเรื่องกิตาบูจวะอิหม่ามฮานาฟีนี่ละเอียดยิบเลยเรื่องค้าขายเพราะเขาเป็นพ่อค้าแล้วแนวทางของเขาในเรื่องการค้าเนี่ยมัสอะลาเยอะมากประเด็นเยอะมากพอไปดูอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกเปรียบเสมือนเป็นคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์อิหม่ามมาลิกฟัตวาอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ไว้เลยว่าคนในเมืองมะดีนะห์เขาปฏิบัติอย่างนั้นแหละอิหม่ามมาลิกเขาไม่มีแนวทางความคิดอะไรมากเลยเอาขอแค่ว่าคนในเมืองมะดีนะห์ปฏิบัตินั่นก็คือคำฟัตวาของอิหม่ามมาลิกนั่นคือคำฟัตวาของอิหม่ามมาลิกเวลาเราอ่านมุอ์ตะในมุอ์ตะก็จะบอกเลยว่านี่คืออะไรครับแนวทางของเรานี่คืออินดานานี่คือแนวทางที่พวกเรานั้นปฏิบัติกันมาอิหม่ามมาลิกนี่คืออิหม่ามมาลิกไปดูอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีไปอียิปต์ทีนึงไปอิรักทีนึงเขามี2แนวทางคำพูดใหม่คำพูดเก่าเขาก็มีการอะไรครับการฟัตวาการใช้เครื่องมือในการวินิจฉัยปัญหาต่างกันออกไปไปดูอิหม่ามอามัดก็จะมีความรอบรู้ในเรื่องของการกระทำของซอฮาบะห์เป็นอาซาร์เขาเรียกเป็นอาซาร์จะมากกว่าคนอื่นหน่อยจะมีลักษณะการวิเคราะห์จากการปฏิบัติของซอฮาบะห์เยอะ
กว่าอิหม่ามฮานาฟีเยอะกว่าอิหม่ามมาลิกีเยอะกว่าอิหม่ามชาฟิอีทีนี้เราเนี่ยมาเรียนในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนมีเครื่องมือต่างกันแล้วก็ต้องเอาเครื่องมือของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์ในประเด็นศาสนาแล้วเราก็เลือกในความเข้าใจบนพื้นฐานที่เราเข้าใจและเชื่อมากที่สุดนี่คือสิ่งนี้เป็นที่อนุญาตเข้าใจไหมเวลาสอนแบบนี้เข้าใจไหมมันมีคนไม่เข้าใจเวลาผมสอนแบบนี้มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเอาสิ่งที่ผมสอนไปแล้วก็บอกว่านี่อาจารย์ดำบอกให้เลือกได้มันเลือกได้แต่เลือกบนความเข้าใจไม่ได้เลือกบนตักลีดเลือกตักลีดคือเลือกแบบไม่รู้เลือกไม่สนใจจะเลือกเพราะอิหม่ามฉันเลือกบนความเข้าใจคือเข้าใจแล้วชาฟีแบบนี้เข้าใจแล้วมาลากีแบบนี้เข้าใจแล้วฮานาฟีแบบนี้เข้าใจแล้วอิหม่ามอิบนุฮัมบัลเขามีเครื่องมือแบบนี้แล้วเราก็เลือกเท่าที่เรามีความเข้าใจอันนี้คือเลือกได้ฟิกสอนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเช็คอากีดะเรื่องของอากีดะเหมือนตรงกับสลับไหมเรื่องของอิบาดะห์ที่เราเรียนกันเนี่ยมันสลับไหมมาดูในเรื่องของมูอามะลาตเรื่องของมารยาทมารยาทเรานี่เหมือนสลับไหมมารยาทนี่สำคัญมากนะพี่น้องหลายคนบอกมารยาทไม่สำคัญเท่าการปราบปรามชิริกปราบปรามบิดอะห์ขอโทษนะครับมารยาทนี่แหละเป็นเครื่องมือในการปราบปรามชิริกและบิดอะห์ได้ดีสุดมารยาทขอโทษพูดจริงอย่าลืมว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอายุถึงกี่ปีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ปีฮะ40ปีแสดงว่า40ปีนบีต้องแสดงความมีมารยาทต่อสังคมจนกระทั่งสังคมยอมรับและฟังว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวถูกไหมถ้าว่านบีไม่มีชีวิตอยู่40ปีไม่ต้องนบีเอาแค่พวกเราก็ได้สมมติในกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างไหนก็ไม่รู้แล้วเราเข้าไปคือจะไปแสดงความเชื่อที่ต่างจากเขาเนี่ยเราเป็นคนนอกแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราเราจะเขาจะเชื่อเราไหมเอาง่ายๆเอาแค่เรามานั่งนั่งกันอย่างเงี้ยนะนั่งอย่างเงี้ยมีคนใครกันบังหมัดหรือใครก็เดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็บอกเราว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์มีฝาแฝดสองคนนี่ไม่ใช่เรื่องอังกฤษนะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเชื่อไหมเราไม่รู้จักเขาเลยอ่ะเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเป็นผมไม่เชื่อใครก็ไม่รู้มาบอกอยู่คุณเป็นใครเนี่ยมาบอกอาจารย์ร้องมีฝาแฝดเป็นพี่น้องอาจารย์เหรอไม่ใช่เป็นใครอ่ะคือเขาเรียกว่าการยอมรับมันต้องมีมาก่อนอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าเราไปดูในอายะห์กุรอานนะกลุ่มอะไรครับกลุ่มชนฮูดกลุ่มชนสมุดอัลลอฮฺสุลตาราจะใช้สำนวนว่าอะไรนะอิลาอัลข้อกลุ่มฮูดาอิลาอัลข้อกลุ่มซอลิฮาอิลาข้อกลุ่มชูไอบาเราเนี่ยส่งคนไปยังพวกเจ้าซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเจ้าชื่อฮูดซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเจ้าชื่อซอลิฮซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเจ้าชื่อชูไอบคือฟังให้ดีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยหมายถึงว่าคนที่กลุ่มชนที่จะตอบรับการเรียกร้องได้ดีสุดคือคนในกลุ่มชนนั้นที่เรารู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีมารยาทจนกระทั่งได้รับฉายาอัลอามีนผู้ที่รับความไว้วางใจก่อนที่กุรอานจะลงมาและให้สอนเรื่องการทำชิริกนะครับสอนให้ปฏิเสธชิริกสอนให้ดะวะสู่เตาฮีดเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องนั้นเนี่ยบรรดาคนในเมืองมักกะเนี่ยยอมรับในตัวท่านนบีหมดแล้วแล้วก็เชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่โกหกและคำพูดของนบีนะครับการกระทำของนบีนะครับเป็นที่ยอมรับหมดเลยคนที่เป็นศัตรูต่อท่านนบีเนี่ยตอนที่นบีเริ่มดะวะเนี่ยเขายังรู้สึกแคลงใจอ่ะในใจของเขายังรู้สึกลังเลใจว่าเขากำลังทะเลาะอยู่กับบุคคลที่ดีที่สุดอยู่ในประวัติของโลกดุนยานี้แม้กระทั่งคนที่เป็นคนต่างศาสนาต้องการทำลายอิสลามไม่สามารถจะหาประวัติของท่านนบีในความเสียหายมาเล่นได้ไม่มีเลยไม่สามารถจะกล่าวว่านบีเป็นคนเลวได้ที่มีเห็นนะครับก็แบบว่านบีแต่งงานกับเด็กอายุ9ขวบเนี่ยโดนกล่าวหา
แต่ถ้าหากว่าเราไปฟังดีๆการแต่งงานกับผู้หญิง9ขวบแต่ไม่ได้ไปนอนอะไรด้วยนะมันคือการประกันว่าผู้หญิงคนนี้โตมาไม่ได้เป็นของใครนอกจากนบีคนเดียวบริสุทธิ์บริสุทธิ์สุดท้ายก็เล่นไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของมารยาทเนี่ยสำคัญเรื่องของอัคลากเพราะว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมคนเนี่ยให้เขายอมรับในคำพูดของเราฟังเราถ้าเราเป็นคนที่ไอ้นั่นเป็นกาเฟตไอ้นู้นเป็นกาเฟตนั่นฟัดพอฟังครั้งแรกไม่รู้จักเลยนะฟังครั้งแรกโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยความรู้สึกมันไม่อยากฟังเลยบางคนบอกมีมารยาทต่ออัลเลาะห์ดีสุดใช่คุณมีมารยาทต่ออัลเลาะห์คุณก็ต้องทำตามในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกให้เราทำพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากว่าจะอ้างว่ารักอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทำไมครับฟัตตะบิอูนีก็จงตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าคือมันเป็นการกล่าวอ้างอ่ะเวลาเราด่าคนทำชีริกเราด่าคนทำบิดอะห์อย่างรุนแรงด้วยกับถ้อยคำที่มันถอยๆนะแล้วเราก็บอกว่าเราไปเอาแต่เอามีมารยาทกับคนแต่ละมารยาทกับอัลเลาะห์ล่ะไม่มีเหรอแล้วทำไมอ่ะคุณจะมีมารยาทกับอัลเลาะห์แล้วมีมารยาทกับคนไม่ได้อ่ะในการดะวะห์มันก็มีมารยาทของมันอยู่คือในการที่เราจะแสดงถึงความไม่พอใจหรือแสดงความโกรธต่อคนที่ทำบิดอะห์แต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องด่าเขาอะเข้าใจไหมคือเนี่ยผมโกรธมากเลยคุณทำสิ่งที่ทำให้อิสลามเสียหายคุณก็พูดได้คุณแสดงอารมณ์ได้คุณแสดงอะไรได้แต่ถ้อยคำของคุณที่ไร้ซึ่งมารยาทเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่แนวทางท่านนบีไม่ใช่แนวทางบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่แนวทางของบรรดาอิมมะห์ไม่ใช่แนวทางของบุคคลที่เรียกว่ามันฮัสซะลัฟไม่มีและโดยเฉพาะกับมุสลิมกันเองด้วยมันสลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิมุสลิมคือบุคคลที่เขาปลอดภัยจากลิ้นจากการกระทำที่มันเลวร้ายนั่นคือมุสลิมเราให้ความรักกับพี่น้องมุสลิมนะครับในระดับที่เรียกว่าระดับความมุอามะละสังคมเนี่ยเป็นที่อนุญาตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนทำบิดอะห์ก็ตามในระดับมุอามะละนะมุอามะละคือสังคมอ่ะคือความเป็นมนุษยชนเหมือนกันเขาโจรเนี่ยเราช่วยเขาได้ไหมเขาโจรเขาเป็นบิดาเขาทำชิริกอย่าได้หวังเลยตังผมเนี่ยอดกินไม่ใช่ฟังให้ดีนะมุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมนะเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมคำเนี่ยมันสำคัญมากเลยการที่เราเป็นพี่น้องกันการที่เราสัมพันธ์กันการที่เรารู้จักกันการที่เราพูดคุยกันที่เราทักทายกันเป็นที่อนุญาตแต่ที่เราไม่เป็นที่อนุญาตคือการอะไรเงี้ยเทใจคือการไปร่วมอิบาดะห์ที่มันเป็นบิดอะห์กับเขาคือการไปมีความคิดเดียวที่เป็นชิริกกับเขาที่มีความคิดที่ผิดต่อหลักการศาสนากับเขาอันนี้คือไม่อนุญาตเลยผมเนี่ยโดนว่าโดนถล่มเลยว่าชอบไปอยู่กับพวกบิดอะห์เพื่อนบิดอะห์เยอะจริงเพื่อนผมเนี่ยบิดอะห์นั่นเลยตั้งแต่มีคนติดยาจนกระทั่งมาทำอีดีกูโบทำเมาลิดนบีทำนู่นทำนี่เยอะมากเพื่อนผมเนี่ยเยอะมากเลยแต่ผมคุยกับทุกคนได้หมดเลยแล้วก็โดนกล่าวหาว่าเป็นคนที่ชอบไปร่วมกับบิดอะห์แต่ในชีวประวัติผมถ้ามองด้วยความยุติธรรมนะผมไม่เคยทำบิดอะห์ไปร่วมกับพวกเขาเลยสักเรื่องเดียวไม่มีและไม่เคยสนับสนุนด้วยและไม่เคยหยุดที่จะพูดด้วยทุกวันนี้ก็ยังพูดเรื่องบิดาเรื่องชีริกอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งทำละครทำทีวีนะฮะดะวะด้วยการสร้างละครเราก็แอนตี้เรื่องนี้การแอนตี้ของเราการแอนตี้ของผมที่มองแล้วมันไม่ใช่มันทัดในการดะวะเข้าไปถึงที่เข้าไปถึงถิ่นไปนั่งคุยเนี่ยล้อมเลยคนที่เรียกร้องที่บอกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนพวกเขาเนี่ยเคยเข้าไปถึงที่เข้าไปถึงถิ่นแล้วไปคุยกับเขาไหมแต่ผมนี่เข้าไปถึงที่เข้าไปถึงถิ่นเข้าไปนั่งคุยเนี่ยคุยกันถกกันอย่างเงี้ยทำไมถึงดาว่าแบบนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ก็มีระดับอาจารย์ด้วยมีระดับอาจารย์ที่บอกว่าการแสดงละครเนี่ยถือว่าทำได้สุดท้ายแล้วผมก็บอกว่าเอางั้นเดี๋ยวรอบหน้าท่านเล่นเป็นโจรคนที่เป็นอาจารย์ดังคนนั้นอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าท่านเล่นเป็นโจรท่านคิดว่าดีเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งดีท่านต้องทำก่อน
ต้องทำให้คนดูก่อนฉะนั้นอาจารย์เล่นเป็นโจรและให้คนที่เนี่ยเล่นเป็นอาจารย์ตอบไม่ได้เล่นไม่ได้อ้าวทำไมเล่นไม่ได้ล่ะถ้ามันดีต้องทำได้สิก็สรุปว่ามันไม่ดีไงทีนี้คุยกันถามว่าลักษณะการเป็นเพื่อนยังคงอยู่ไหมอยู่การเป็นพี่น้องมุสลิมของผมกับเขาก็ยังคงอยู่ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่เพราะว่าจุดยืนของมันฮัสลับเนี่ยเขาโต้เรื่องบิดอะห์เรื่องชิริกแต่ความเป็นพี่น้องมุสลิมอะคุณมุสลิมอะฮักกุลมุสลิมอะลันมุสลิมยังคงอยู่คุณทำได้ไหมที่เรียกตัวเองมันฮัสลับเนี่ยคุณทำได้ไหมแล้วมันฮัสลับไม่มีการเล่นพักเล่นพวกนะครับไม่มีการเล่นพักเล่นพวกนะครับต้องช่วยเหลือกันบนความดีและห้ามปรามบนความชั่วร้ายนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับจะช่วยเหลือกันนะครับเฉพาะคนในกลุ่มตัวเองเท่านั้นเฉพาะคนในกลุ่มตัวเองเท่านั้นถึงจะสนับสนุนถึงจะช่วยเหลือคนนอกกลุ่มองค์กรไหนมาจากไหนกลุ่มไหนเออไว้งั้นแหละท่านั้นที่เป็นความดีและของตัวเองในกลุ่มพรรคตัวเองครับคนอื่นผิดเนี่ยเต็มที่เลยชี้เลยประกาศเลยประจานเลยแต่คนในกลุ่มตัวเองผิดนะนี่มันฮัสลับเรื่องของมูอามะละห์เนี่ยสลับเนี่ยตรงไหมกับบรรดาซอฮาบะห์กับบรรดาคนในสมัยก่อนบรรดาอิมมะห์ทั้งหลายเนี่ยตรงไหมวันนี้นะครับในเรื่องของที่เรากำลังคุยเรื่องบรรพชนสลับแล้วเรากำลังอวดอ้างกันในเรื่องสลับเนี่ยสลับจริงไหมคุณสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ไหมที่เป็นพี่น้องมุสลิมช่วยเหลือให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและการช่วยเหลือการสร้างมารยาทแบบนี้ขอโทษนะครับผมจะบอกได้เลยคนเหล่านี้จะยอมใจและยอมที่จะฟังในสิ่งที่เรียกว่าอะไรคือบิดอะห์อะไรคือซุนนะอะไรคือชิริกอะไรคือเตาฮีดมากกว่ามากกว่าที่แค่พูดอย่างเดียวฉะนั้นวันนี้คือเราทุกคนนะครับที่กำลังอวดอ้างตัวเองและกำลังพูดถึงว่าตัวเองนั่นคือแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยลองเช็คดูนะครับว่าจริงไหมหรือว่าอย่างไรกับมันฮัสลับที่เขาอยู่ในอดีตบรรดาอาอิมมะบรรดาอุลามะเขามีชีวิตอยู่เยื่องไรเขาไม่ได้แค่มานั่งไลฟ์สดมานั่งพูดแล้วก็เปล่าแล้วก็จบชีวิตของเขาทั้งนอกจอและหลังจอมันเป็นมันฮัสลับจริงๆมันเป็นมันฮัสลับจริงๆมันฮัสลับคือแนวทางที่จะทำให้เรานั้นสำเร็จแนวทางที่ทำให้เรานั้นสำเร็จจากโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์เราได้รับความปลอดภัยแต่เราต้องอยู่บนความเข้าใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากีดะห์และเรื่องของอิบาดะห์แล้วก็ในเรื่องของจริยามารยาทอัคลากต่างเดี๋ยวดูนะครับพี่น้องดูง่ายๆนะครับหลังจากนี้ดูคนใช้มันฮัสลับในการตอบโต้ผมแล้วกันและดูถ้อยคำดูคำพูดดูอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นตัวชี้วัดเองว่าเขาเนี่ยสลับไหมหรือว่าสลับไม่เอาแล้วผมไม่อยากใช้ฉายาที่เขาตั้งกันนะสลับปลอมสลับเทียมสลับมโนสลับนู่นสลับนี่เพราะจริงๆผมเองเนี่ยก็จะไม่อ้างตัวเองเป็นซาลาฟีผมไม่เคยอ้างเลยว่าตัวเองเป็นซาลาฟีนอกจากมีคนมาถามว่าอาจารย์อาดัมแนวทางไหนผมก็จะบอกว่าผมมีกรอบคือมันฮัสลัฟแต่จะให้ผมไปเขียนอาดัมซาลาฟีหรืออาดัมไอ้นู่นหรือว่ากลุ่มชนอลูกัสซาลาฟีผมไม่เขียนเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการการันตีว่าตัวเรานี่แน่จริงๆซาลาฟแน่แต่ถ้าไม่ใช่นี่คือเสียหายเลยนะเหมือนคำว่ามุสลิมกับมุมินอะมันคล้ายๆกันนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือบรรดาอุลามะห์บอกให้เรากล่าวคำว่ามุสลิมเนี่ยเวลาที่เราทำความผิดทำความสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันจะได้ไม่ไปมีผลกระทบกับคำว่ามุมินเพราะคำว่ามุมินอ่ะมันต้องไม่มีฟาสิกมันต้องไม่มีคนโกหกมันต้องไม่มีคนละหมาดเกียจค้านมันต้องไม่มีคนล้มเหลวมันต้องไม่มีคนพูดจาหมาไม่ต้องมีคนแบบนั้นอ่ะนั่นคือมุมินต้องแบบบริสุทธิ์ฉะนั้นการใช้คำว่าฉันคือมุสลิมมันก็ปลอดภัยอ่ะนะครับมันก็ปลอดภัยฉะนั้นการที่ผมบอกว่าผมเป็นมุสลิมแต่ถ้ามาถามผมว่ามีหลักการหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยปัญหาในแนวทางไหนอ๋อผมเนี่ยตามสลับผมตามยุคสลับเลยอันนี้เราสามารถพูดได้เพราะเราก็บอกได้กรอบทางความคิดของเราเนี่ยเท่านั้นแต่ไม่ใช่มาการันตีตัวเราเองว่าฉันนี่แหละสลับแน่นอนไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้อง
คิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาให้ดีและลูกศิษย์ผมทุกคนจำให้ดีนะครับเราโตขึ้นเราเกิดเราอะไรครับในอนาคตเราต้องไปทำงานศาสนาเนี่ยอย่าแบ่งพรรคอย่าแบ่งพวกในแนวทางของพวกเราที่มีอยู่มันจะหลอมตัวพวกเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเองต่อให้อยู่คนละที่ก็ตามจะสตูลก็ตามจะตรังก็ตามจะกรุงเทพก็ตามจะหนองจอกก็ตามไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่ออะไรฮะอะไรโลกอิสลามนะเปลี่ยนโลกด้วยอิสลามตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่ออะไรตักวาคือทางรอดไหนกลุ่มกายพันผมไปนานละเอ้าตั้งกลุ่มขึ้นมากายพันคนละชื่อเลยแต่คุณสามารถเป็นแนวทางเดียวด้วยการที่คุณนั้นมีความเข้าใจตรงกันอากีดะห์ตรงกันแนวอิบาดะห์แนวฟิกมีความเข้าใจบนพื้นฐานสลับมีจุดยืนเดียวกันกับสี่มัซฮับกับหลายๆแนวทัศนะมีเหมือนกันแล้วก็อะไรมูอามะลาตมีมารยาทต่อกันคุณก็คือญะมาอะห์เดียวกันแต่ถ้าหากว่าคุณรวมกันเอาต่อไปนี้เราคืออะลูกะไอ้นี่มีมารยาทไอ้นี่ไม่มีมารยาทไอ้นี่มีความคิดอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ญะมาอะห์เดียวกันต่อให้เรียกชื่อเดียวกันก็ตามฉะนั้นสิ่งที่จะไปวัดคุณว่าคุณนั้นเป็นสลัฟหรือไม่สลัฟคืออากีดะห์ของคุณจุดยืนของบรรดาผู้รู้เดียวกันบนสลัฟแล้วก็มีความเข้าใจต่อกลุ่มอื่นเหมือนกันและจุดยืนของเราต่อการอิบาดะห์ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันและจุดยืนของเราที่มีต่อมารยาทต่อภาคสังคมที่เราจะต้องเหมือนกันนั่นคือสลัฟจริงๆนะครับวันนี้ก็จากลาแล้วก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู